คืบหน้าไปเยอะกูรูยานอาร์เซนอลแต่งหนึ่งได้ตัววันเดอร์คิดไก่งวงเสริมแนวรกอาร์เซนอลรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังกลายเป็นทีมที่มีโอกาสมากที่สุดในการคว้าตัวอาดากูแลมิดฟิลด์วันเดอร์คิดชาวตุรกีของเฟเนบาเซ่มาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเพลย์เมเกอร์วัย18ปีทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมให้กับเฟเนบาเซ่เมื่อซีซั่นที่แล้วโดยลงสนามไปรวมทุกรายการ35เกมสัตว์ไอ6ประตูซึ่งทำให้ได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรอาทิอาร์เซนอลและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามล่าสุดพีทโอรุกนักข่าวฟุตบอลชื่อดังระบุว่าอาร์เซนอลมีการเจรจานำหน้านิวคาสเซิลไปมากแล้วโดยตัวผู้เล่นเองนั้นก็อยากจะไปร่วมงานกับมิเกลอาร์เตต้ากุนซือทีมปืนใหญ่เป็นอย่างมากโอรุกระบุว่าผมบอกได้ว่าอาร์เซนอลแซงหน้านิวคาสเซิลในการแย่งตัวอาดากูแลดาวรุ่งของเฟเนบาเซ่ไปพอสมควรโดยห่วงที่ผ่านมานิวคาสเซิลเคยเปิดเจรจากับเอเย่นของนักเตะไปบ้างแล้วแต่ตอนนี้ผมทราบมาว่าอาร์เซนอลเป็นสโมสรอังกฤษที่มีโอกาสในการปิดดีลกับผู้เล่นรายนี้มากที่สุดขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ